สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศดูโน่นผู้กองระพินอ้าปากค้างหันขวับไปตามมือชี้ของแง่ทรายดารินแงนวูบขึ้นพร้อมกันนี่คือความตอนหนึ่งจากนวนิยายอมตะที่สร้างชื่อพนมเทียนเป็นที่รู้จักในหมู่นักอ่านชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิเจ้าของนามปากกาพนมเทียนเกิดที่จังหวัดปัตตานีและใช้ชีวิตวัยเยาว์ในบ้านที่อุดมไปด้วยหนังสือหลากชนิดรวมทั้งวรรณคดีไทยและต่างประเทศซึ่งส่งผลให้เขามีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้ามาแต่เล็กมีงานของท่านนักเขียนระดับบูรพาจารย์ต่างๆมากมายก่ายกองและเกิดนะครับที่เป็นต้นเหตุโดนบันดาลใจหรือเป็นรากฐานพื้นฐานทำให้ผมได้ปราดเปรื่องในภาษามาตั้งแต่ยังวัยอย่างน้อยๆอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6งานทุกชิ้นของท่านเป็นงานที่ผมศึกษามาแต่เล็กแต่น้อยต่อมาก็เป็นงานของท่านเสถียรโกเศศนาคประทีปนะฮะที่เขียนกามิตรวาเศรษฐีนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มาศึกษางานของท่านอาจารย์เรืองอุไรกรุณากุศลาใสทั้งคู่เนี่ยนะครับซึ่งแตกฉานในทางภาษาฮินดีภาษาบาลีสันสกฤตมากทั้งสองท่านนี้นะแล้วนอกเหนือจากนั้นขึ้นไปก็เป็นงานของสมเด็จกรมมาพยาสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะฮะกรมมาพยาวชิรยานวโรรสซึ่งท่านเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติกับเหตุการณ์ต่างๆในสมัยพุทธกาลกับงานของสมเด็จพระมหาปรมานุชิตชิโนรสนะฮะทั้งสองท่านนี้นี่แหละครับเป็นรากฐานทำให้พื้นฐานภาษาของผมเริ่มแตกฉานมาตั้งแต่วัยเพียงมัธยม1มัธยม2การอ่านมากรู้มากเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัตรชัยลุกขึ้นเขียนหนังสือตั้งแต่วัยรุ่นเฮาดงผลงานเรื่องแรกในชีวิตที่เขียนขึ้นเมื่ออายุ16ปีนี้ไม่เพียงสะท้อนจินตนาการวัยรุ่นที่รักการต่อสู้ผจญภัยหากจึงบ่งชัดถึงพรสวรรค์ของนักเขียนที่เปี่ยมด้วยจินตนาการและพลังการสร้างสรรค์ความเป็นคนมีจินตนาการสูงมีเทคนิคการผูกเรื่องเล่าเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตามทำให้งานในช่วงต่อมาของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักและเมียดละไมอย่างจุฬาตรีคูณอาชญานิยายที่ตื่นเต้นเร้าใจอย่างเล็บครุฑหรือเรื่องแนวผจญภัยอย่างเพชรพระอุมาเป็นที่กล่าวขวัญของนักอ่านในวงกว้างมาทุกยุคทุกสมัยคือชีวิตในอดีตของผมเป็นนักเดินป่าเป็นนักนิยมไรมาก่อนครับผมใช้ชีวิตอยู่ในป่านี่มากมายก่ายกองเหลือเกินชอบท่องเที่ยวไปในป่าชอบสำรวจดูภูมิประเทศชีวิตความเป็นไปของสัตว์ป่าต่างๆจากประสบการณ์ที่เคยเดินป่ามาอย่างมากมายก่ายกองเนี่ยครับทำให้มีจินตนาการในการจะเขียนเรื่องการเดินป่าขึ้นมาแล้วเมื่อเขียนมาแล้วก็มันวางรากฐานอยู่บนความจริงเท่าที่เคยประสบมาบ้างประกอบกับนวนิยายข้างกองไฟที่พรานป่าเก่าๆเล่าให้ฟังแล้วบรรพบุรุษของผมเองก็เป็นพรานป่าด้วยเคยเดินป่ามาก่อนแล้วนะท่านก็เคยเล่าให้ฟังถึงความเป็นไปต่างๆในป่าเป็นยังไงคือรวมความว่าในนวนิยายที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินป่าเนี่ยนะมันมาจากประสบการณ์
นะครับมาจากการศึกษามาจากนวนิยายข้างกองไฟที่ได้รับฟังมานะประกอบกับจินตนาการบวกกัน4ข้อนี้ครับทำให้เกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพชรพระอุมาจึงไม่เพียงเป็นงานประพันธ์ชั้นเอกที่สร้างให้ชื่อพนมเทียนยืนยงอยู่อย่างสง่างามในวงวรรณกรรมหากจะเป็นตัวอย่างของนวนิยายชั้นดีที่มีเสน่ห์ชวนติดตามอย่างยากที่จะวางลงอย่างไรก็ตามพนมเทียนมิได้นำผู้อ่านของเขาเข้าสู่โลกจินตนาการที่ตื่นเต้นร้าวใจคึกคักสนุกสนานหรืออ่อนหวานประทับใจแต่เพียงเท่านั้นภายใต้ความสนุกสนานตื่นเต้นยังได้แฝงแนวคิดด้านมนุษยธรรมความเสมอภาคตลอดจนความสำคัญของการเอื้ออาทรกันระหว่างเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอคุณค่าสาระเหล่านี้แฝงไว้อย่างแนบเนียนภายใต้ลีลาการประพันธ์ที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยจินตนาการและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เขาสามารถส่งผ่านสาระอันเปี่ยมคุณค่านี้ไปยังกลุ่มผู้อ่านได้ในวงกว้างและในทุกระดับชนชั้นอย่างยากที่จะหานักประพันธ์อื่นใดเทียบเคียงได้ชัดชัยวิเศษวันขออภัยค่ะวิเศษสุวรรณภูมินะคะซึ่งเราเลือกมาค่ะในช่วงของสยามศิลปินก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะมาเชิดชูนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะคะซึ่งท่านก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2540ด้วยแล้วก็ยังเป็นเจ้าของนามปากกาค่ะที่มีชื่อว่าพนมเทียนซึ่งก็เป็นชื่อที่มีความหมายถึงเปลวเทียนยามแสงชนสว่างได้ที่ก็จะเห็นนะคะเป็นเหมือนกับเปลวเทียนเรียวขึ้นมาจากปลายแท่งแล้วก็ค่อยๆแผ่กว้างออกก่อนจะสอบปลายแหลมให้เรียวสะบัดความสว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยนามปากกานี้จะใช้ครั้งแรกในการเขียนเรื่องจุฬาตรีคูณแล้วก็ยังเป็นผู้แต่งเพชรพระอุมาอีกด้วยดังมากเรื่องนี้สุดๆนะแล้วก็ผลงานอื่นๆที่โด่งดังนะแล้วก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับนักอ่านรุ่นใหญ่อย่างไม่เสื่อมคลายเลยทีเดียวค่ะครับผมอันนี้คืออีกหนึ่งศิลปินนะครับที่เรารายการด้านสยามนำมาร่วมเชิดชูไปกับคุณผู้ชมนะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นท่านไหนต้องรอติดตามนะครับค่ะเอาล่ะตัวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ